เสียงขวางเปิดสากก่อนเลยไซน้ำมันแอดซังที่ผลิตอยู่ภายในถือกว่าการนำเข้า930กิบต่อลิตรบริษัทยอดเงินพาวเวอร์มหาชนได้เริ่มจำหน่ายน้ำมันแอดซังธรรมดาที่ปรุงแต่งและผลิตจากโรงงานปรุงแต่งน้ำมันยอดเงินพาวเวอร์ของบริษัทยอดเงินพาวเวอร์มหาชนเป็นข้างทำอิฐซึ่งก็มีราคาที่ถือกว่าน้ำมันแอดซังที่นำเข้าถึง930กิบต่อลิตรท่านสมหวังคูรุรัตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทยอดเงินพาวเวอร์มหาชนกล่าวต่อสื่อมวลชนว่าเริ่มตั้งแต่วันที่12กันยายน2023เป็นต้นมาบริษัทยอดเงินพาวเวอร์ได้หลุดราคาน้ำมันแอดซังธรรมดาที่ผลิตจากโรงงานปรุงแต่งน้ำมันยอดเงินพาวเวอร์ลง930กิบต่อลิตรซึ่งการหลุดราคาดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติอยู่บรรดาปั๊มตัวแทนของน้ำมันเสื้อไฟลาวภายในแขวงเส้นขวงและสืบต่อไปยังแขวงหัวพันและแขวงไซสมบูรณ์ตื้มอีกปัจจุบันโรงงานปรุงแต่งน้ำมันเสื้อไฟยอดเงินพาวเวอร์แมนได้ทำการผลิตปรุงแต่งน้ำมันแอดซังธรรมดาได้10ล้านลิตรต่อเดือนคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีกจาก10ล้านลิตรต่อเดือนมาเป็น30ล้านลิตรต่อเดือนในปี2024พอมีแผนการส่งออกจำหน่ายภายในแขวงเส้นขวงหัวพันไซสมบูรณ์และก่อบรรดาแขวงในทั่วประเทศเลยท่านสมหวังคุรุรัตกล่าวเติมว่าในต่อหน้าบริษัทยอดเงินพาวเวอร์ได้มีแผนจะพัฒนาปั๊มบริการน้ำมันเสื้อไฟลาวตั้งอยู่บ้านโพนงามใต้เมืองแปกแขวงเส้นขวงให้เป็นปั๊มที่มีการบริการครบวงจรสะดวกสบายทันสมัยมีห้างสรรพสินค้าห้านอาหารและเป็นปั๊มที่สวยงามที่สุดในสปป.ลาวซึ่งจะเริ่มเข้ามาบริหารลงมือก่อสร้างและปรับปรุงปั๊มน้ำมันโพนงามใต้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เป็นต้นไปและจะเฮ็ดให้สำเร็จในต้นปี2024เพื่อสามารถบริการได้อย่างเป็นทางการทางนี้ก็ท่าติดตามเบิ่งกันเลยทุกคนสนับสนุนโดยโฮงแฮมโซกพันคำบุกแน่ห้างซินดาดตัวหมู่